ื่องราวการเดินทางไปพร้อมกับเสียงดนตรีท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม Music and Traveling is a wonderful combination ในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้ากับปอภารดลและพอลชูเกอร์สยอดเลยครับเป็นการเปิดรายการที่เทสุดตั้งแต่เราทำพอดแคสต์มานะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับสู่รายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับโอ้โหพอพูดชัดขึ้นทุก EP เลยรู้สึกไม่ได้พูดนานตอนนี้เราอยู่กับน้องพีมนะครับเสียงระนาดเมื่อกี้ก็คือปลุกเราให้ตื่นขึ้นเลยในเช้าวันนี้ก็ว่าได้นะครับน้องพีมแนะนำตัวนิดนึงก่อนสวัสดีครับผมพีมพัฒภาทิพมานะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีปีที่5ครับจากวิทยาลัยนฤศินเชียงใหม่ครับศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับระนาดโดยเฉพาะหรือเปล่าครับหรือว่าหลายๆแขนงหลายๆแขนงด้วยครับแต่ระนาดเอกนี่เป็นเครื่องดนตรีเอกครับก็เหมือนเราเรียนดนตรีแต่ว่าเราเอกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมไปครับพอได้ยินเสียงระนาดแล้วระนาดเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือระนาดหรืออ๋อระนาดที่เห็นนี่เป็นระนาดเอกครับเป็นเครื่องดนตรีของไทยครับมันใกล้เคียงกับผมเคยเห็นเครื่องดนตรีอีสานชื่อปงลางอ๋อปงลางครับปงลางคล้ายๆกันแต่ว่าช่วงเสียงเนี่ยจะเป็นช่วงเสียงเต็มครับแต่ปงลางนี่จะมีแบบครึ่งเสียงแบบสากลด้วยครับเพิ่งรู้นะเนี่ยผืนมันยาวพอๆกันเลยไหมระนาดเอกจะมีลูกที่เยอะกว่าครับแล้วก็เสียงเรียงกันด้วยแต่ปงลางจะมีการข้ามเสียงบ้างบางลูกครับข้ามเสียงไหมครับว่าโดเรมีฟาลาอย่างนี้เลยใช่ครับผมพูดผิดนะครับต้องเป็นโดเรมีซอลลาก็เลยแบบระนาดจะเล่นกับดนตรีไทยแต่อาจจะไม่ได้เล่นในออเคสตราเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพลงสากลมันจะเล่นยากกว่าใช่ไหมครับมันไม่ได้ชูนต้องตั้งเสียงใหม่ครับให้เป็นเสียงสากลครับเครื่องดนตรีสากลก็จะมีไซโลโฟนมาริมบ้ากับไวโบโฟนส์มาริมบ้าก็ใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงที่สุดสากลก็ใช้ไม้เหมือนกันผมอยากจะชวนคุยเลยว่าเราเป็นนักเรียนอยู่ตอนนี้ปี5แต่จากที่ทราบมาก็คือพีมน่ะได้มีโอกาสแสดงในเวทีระดับประเทศเป็นตัวแทนเยาวชนในการที่เข้าไปแข่งขันมีประสบการณ์ที่หลากหลายในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะว่าเฮ้ยอะไรทำให้เรามาสนใจการเล่นดนตรีไทยอยากจะให้แชร์จุดเริ่มต้นสักนิดนึงจุดเริ่มต้นก็คือมาจากภาพยนตร์เรื่องห่มลงครับเพราะว่าช่วงที่ออกมาใหม่ๆก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมระนาดเอกเนี่ยถึงเป็นพระเอกของวงพอเราดูหนังเราก็ดูแล้วว่าโอ้ต้องเกิดจากการมีวินัยนะครับฝึกซ้อมตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนระนาดเอกก่อนพอเรียนไปเรียนมาปุ๊บพออยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ครับก็มีโอกาสได้ไปงานต่างๆก็คือได้ไปเผยแพร่ความเป็นไทยด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีภาษาประจำชาติแล้วก็ยังมีดนตรีประจำชาติด้วยครับก็เลยมุ่งมั่นที่จะศึกษาทางนี้มาผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเฮ้ยการดูภาพยนตร์นี่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งหันมาเล่นดนตรีจนกลายเป็นมืออาชีพได้อะสุดยอดเลยนะผมก็ได้มีโอกาสดูหนังเรื่องโหมโรงพอเป็นหนังที่สุดยอดมากพอเคยดูไหมโหมโรงนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เคยดูเนาะก็เป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์นะครับของหลวงสนอไพเราะหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ เลยสอนศิลปะบรรเลงสอนศิลปะบรรเลงนะครับที่เป็นเรื่องราวของนักดนตรีหนุ่มไฟแรงเป็นอัจฉริยะจากเมืองอัมพวาครับที่มีคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนดนตรีก็เรียกว่าเป็นเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกว่านักเลงระนาดที่จะมีการแข่งขันเขาเรียกว่าการประชันระนาดเกิดขึ้นครับจนความอัจฉริยะของเขาเนี่ยเข้าตาของที่เขาคอยซัพพอร์ตศิลปินนะครับก็จนไปแข่งขันเข้าไปประชันอยู่ในที่เมืองหลวงที่กรุงเทพเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องไคลแม็กซ์นะที่จะมีคนที่เก่งกว่าเขาอะชื่อว่าคุณอินน่ะก็ถ้าในตามประวัติก็คือพญาประสานดุริยศัพท์เป็นนักดนตรีที่มากฝีมือแล้วก็ประสบการณ์เยอะมากครูหลวงนี่คือเหมือนเป็นเด็กหนุ่มครับแต่ไฟแรงมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็เลยได้มีการประชันกันเกิดขึ้นนะครับและตอนประชันระนาดนี่แหละผมว่ามันเป็นไฮไลท์ที่แบบสุดยอดเลยนะของหนังต้องหาหนังให้พอดูมันทำให้ผมอยากจะจัดงานประชันระนาดขึ้นมาเลยนะ
เออเชียงใหม่ไม่มีนะส่วนใหญ่จะเป็นประชันตอนแสดงโขนครับเขาเรียกว่าเชิดต่อตัวความหมายของเพลงเชิดก็คือการเดินทางระยะไกลหรือว่าการปะทะทับกันครับทางปีพาดก็สลับวงที่1เล่นตัวที่1วงที่2เล่นตัวที่2โยนกันไปโยนกันมานะครับแล้วก็แนวจังหวะก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ต้องต่อกันให้ได้ต่อกันให้ได้ต้องใช้พลังครับพลังเยอะคิดเขาเรียกว่าคิดกลอนทางระนาดเหมือนเราแต่งกลอนขึ้นมาบทนึงให้พิเศษอย่างเหมือนฝั่งนู้นเนี่ยอันนี้เคยเห็นไม่รู้จากไหนจากรายการหรือสารคดีหรืออะไรแต่ผมเคยเห็นเหรอเมื่อก่อนก็ไม่มีไมโครโฟนพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเวลาจะแสดงคอนเสิร์ตเขาจัดกันยังไงก็อย่างเช่นก็เคยดูแบบวงกามาลันที่อินโดนีเซียวงนี้มันดังมากโดยธรรมชาติก็มีแบบคุยที่เป่าสูงระนาดมันจะเล่นดังได้แค่ไหนระนาดจะมีอยู่2ไม้ครับที่ได้ยินไปเมื่อกี้คือไม้นวมใช้กับคุยแบบเครื่องสายแบบนุ่มนวลนะไพเราะแบบที่2คือไม้แข็งครับไม้แข็งนี่คือตีประกอบโขนโขนจะเล่นข้างนอกครับที่โล่งๆต้องใช้ไม้แข็งให้เสียงมันดังขึ้นตัวนี้ตัวไหนครับอันนี้เป็นไม้นวมครับถ้าไม้แข็งนี่ทำมาจากยางรักครับจะมีเสียงที่แข็งกล้าจ้าครับใช้ในการประชันด้วยครับเพราะว่าน้ำหนักจะเบากว่าไม้นวมแล้วก็มีความคล่องแคล่วกว่าส่วนตัวถนัดไม้แบบไหนครับถ้าส่วนตัวผมชอบไม้นวมมากกว่าครับเพราะว่าฟังแล้วเพราะนุ่มสบายนะครับเวลาเราเครียดๆจากการเรียนหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็จะตีพวกเพลงสำเนียงลาวครับเป็นเพลงไม้นวมเพราะๆนะครับไหนลองโชว์เพลงสำเนียงลาวหน่อยให้ผมด้วยนะครับสุดยอดครับอ่ะจากวันนั้นเนี่ยที่ดูภาพยนตร์โหมโรงนะครับจนทำให้ตัวเองคิดว่าเฮ้ยระนาดเอกนี่แหละมันสอนคุณธรรมเราหลากหลายทั้งความมีวินัยวันนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะช่วงประมาณ 13-14 ครับเอาละคุณจะไปจับระนาดละตอนนั้นคุณทำยังไงไปที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เลยครับมีทุกเครื่องให้นักเรียนเลือกก่อนคือตอนนั้นเนี่ยคิดว่าสนใจละเรียนม.1คุณก็ไปวิทยาลัยนาฏศิลป์เลยตอนนั้นมีระนาดของตัวเองไหมไม่มีครับก็คือใช้เครื่องของโรงเรียนใช้ของโรงเรียนคืออาศัยว่าน้าจะไปส่งตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าแถวแล้วไปซ้อมทุกวันครับจนครูเขาเห็นถึงความพยายามของเราครับเขาก็ค่อยๆแจกแบบฝึกทีละนิดทดสอบใจเราครับกว่าจะผ่านตรงนั้นมาก็ใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าต้องฝึกพื้นฐานให้แข็งแรงครับตอนนี้ก็เรียกว่าคุณเป็นมือระนาดเอกของมหาวิทยาลัยแล้วยังไม่เชิงนะครับก็เป็นหัวหน้าวงของชั้นปีผมครับแต่ละรุ่นก็จะมีวงปี1วงปี2เนี่ยครับก็จะมีคนระนาดประจำแต่ละรุ่นครับมองว่าเป็นอาชีพไหมครับที่จะเป็นทำเป็นอาชีพได้ยาวๆถามว่าเป็นอาชีพคือตอนแรกที่เรียนนี่ผมก็เริ่มจากความไม่รู้เลยคือชอบเพราะว่าเออรู้สึกว่าเรียนแล้วก็เรามีความสุขด้วยนะครับก็เลยเรียนไปก่อนด้วยทางบ้านผมเองก็ฐานะไม่ค่อยดีครับเขาเรียกว่างานนอกนะครับก็มีมาผมก็ลองไปดูเอ้าไปปุ๊บเฮ้ยได้เงินนี่เป็นงานที่เราชอบด้วยได้เงินด้วยก็เลยเริ่มเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับจนได้ทำงานที่คุ้มขันโตครับเป็นร้านอาหารร้านนาก็เป็นนักดนตรีอยู่ที่นั่นครับหารายได้ส่งตัวเองเรียนด้วยนะครับก็เลยมองว่าก็พอระนาดนะครับทำให้เรามีงานมีเงินนะครับมีโอกาสเริ่มทำงานและเรียนไปเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มจริงๆประมาณม.5เทอม2ครับจะขึ้นม.6คุณก็ไปรับเล่นดนตรีละเริ่มที่จะติดตามรุ่นพี่ไปก่อนครับเริ่มออกโลกข้างนอกบ้างเนี่ยครับตอนนี้ก็เรียกว่าคุณก็ทำงานมาตลอดทำงานมาตลอดครับเพราะว่าต้องกึ่งๆกับว่าส่งตัวเองเรียนด้วยใช่ครับแต่ทีนี้พอเจอโควิดแล้วคุณทำไงตั้งแต่โควิดมานี่ได้รับผลกระทบหนักมากครับเพราะว่าคุ้มก็ปิดตัวลงครับไม่มีแขกนะครับงานที่จะไปแสดงที่ไหนนี่คนเขาก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะจ้างก็ไม่มีงานครับก็เลยผันตัวไปทำอาชีพเสริมบ้างครับขับแก๊ปที่ร้านภูมิคันตกส่วนใหญ่คนที่ลูกค้าแขกจะเป็นนักท่องเที่ยวมีคนไทยด้วยหรือเป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผสมกันเลยครับเป็นคนภายในประเทศด้วยแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยครับพอเกิดโควิดปุ๊บคือ
ต่างประเทศเขาก็ปิดนะครับไทยเราก็ปิดก็เลยไม่มีลูกค้าครับก็เลยต้องปิดกิจการลงครับแล้วที่นั่นเขาจัดเป็นงานแสดงหรือว่าเป็นแค่เราเล่นช่วงที่กินข้าวอยู่หรือยังไงครับจะเป็นช่วงแสดงเป็นเวลาครับตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นการบรรเลงแล้วก็แสดงประกอบการแสดงหมดเลยครับเรียกว่าตอนนี้น่าจะสัก5 6 7 8เป็น10ปีครับใช่ดนตรีอ่ะมันให้อะไรกับเราอย่างที่เราคิดไหมที่เราฝันไว้แต่แรกไหมให้มากกว่าสิ่งที่เราฝันครับสิ่งแรกเลยคือได้สังคมครับได้รู้จักคนที่หลากหลายเพิ่มขึ้นสองได้โอกาสในการแสดงโอกาสในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมครับแล้วสิ่งที่สามเลยก็คือได้งานและเงินอันนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าเราไปเล่นดนตรีมันจะได้เงินมาที่จะสามารถส่งเราเรียนได้สามารถใช้ในการประทังชีวิตได้นะครับอันนี้ก็ผิดคาดเหมือนกันโหนี่แสดงว่าเริ่มต้นจากความรักในดนตรีไม่ได้คิดถึงเรื่องอาชีพอะไรเลยเนาะไม่ได้คิดถึงเรื่องอาชีพเลยครับคือชอบฟังแล้วสนุกดีแล้วก็ไพเราะนะครับจุดเริ่มต้นมีแค่สนุกกับไพเราะแค่นั้นเองครับคือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดูนั่นด้วยความเป็นนักดนตรีแจ๊สอะเรารู้สึกไกลจากระนาดนะแต่เราจะใกล้กับพินหรือแคนหรือดนตรีอีสานมากกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันอาจจะเป็นความรู้สึกของเรียกว่ามันมีวัฒนธรรมการอิมพอร์ตที่มันเกี่ยวไหมกับการเปิดกว้างมากกว่าทำไมดนตรีอีสานถึงมีลักษณะแบบนั้นอะลักษณะที่มันจะมีการประยุกต์ไปกับวงดนตรีแนวฟังก์แนวแจ๊สแนวอะไรแต่ว่าผมก็เคยเห็นคนเอาระนาดมาทำแจ๊สบ้างนะแต่ก็รู้สึกว่ายังมีน้อยคือไม่เรียกว่าแจ๊สแต่พูดถึงการอิมพอร์ตเพื่อนเราคนนึงจากอีสานชื่อยอดเขาก็เคยเล่นวงลางกับวงแจ๊สแต่อย่างที่บอกก็มีเป็นโครแมติกใช่ไหมครับวงลางจูนโครแมติกแต่นี่ไม่ใช่มันน่าจะยากกว่าตรงนี้หรือเปล่าถ้าเกิดจะทำจริงๆคือสามารถทำได้ครับคือตั้งเข้ากับเปียโนหรือคีย์บอร์ดครับส่วนดนตรีของภาคอีสานครับเราจะสังเกตว่าพินหรือแคนนะครับจะมีครึ่งเสียงครับซึ่งคล้ายกับดนตรีสากลครับก็เลยสามารถไปด้วยกันได้เสียงเท่ากันครับส่วนการอิมพอไว้ก็คืออาจจะมีคอร์ดหลักอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้จินตนาการของเราอิมพอไว้ไปให้ตกเสียงนะครับน่าจะไปด้วยกันได้ครับแต่เครื่องนี้มันไม่สากลเหรอจะเห็นด้านล่างนะครับจะมีตะกั่วอยู่ครับไม่ถ่วงเสียงอย่างดนตรีไทยนะครับจะเป็น1เสียงเต็มโดเลห่างกัน1เสียงเต็มโดเลมีฟาครับยังมีฟาสากลที่จะห่างครึ่งเสียงนะครับแต่ของระนาดไทยเนี่ยจะห่าง1เสียงเต็มครับก็จะเป็นโฮโทนนะสุดยอดไปเลยอ่ะไหนคุณลองเล่น1เสียงเต็มให้ฟังหน่อยเพื่อนๆอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่า1เสียงเต็มเป็นยังไงนะครับนี่ครับห่าง1เสียงนะครับมันก็จะไม่ใช่โดเรมีฟาซอลาทีโดเป็นสเกล6โน้ตใช่หรือเปล่าอันนี้นี่7เสียงครับเป็นสเกลเพนทาโทนิกได้หรือเปล่าครับมันก็เป็นเพลงสำเนียงแล้วครับมันจะใกล้เคียงโดเรมีโซลาครับสุดยอดเลยครับผมค่อนข้างทึ่งนะว่าผมเพิ่งรู้ว่าระนาดเป็นโฮโทนมันเป็นการชูนที่ไม่ตรงกับสากลเพราะว่าถ้าเป็นโฮโทนสเกลโฮโทนสเกลก็ไม่ได้มี7โน้ตก็เลยไม่ตรงกันที่เราคิดมันเป็นคนละชูนิ่งจริงๆคนละตั้งโน้ตคนละตั้งเสียงเวลาได้คุยกับพีมอ่ะมันก็ทำให้เรานึกถึงเรียกว่าเส้นทางดนตรีของเราด้วยไงว่าเฮ้ยตอนเด็กๆนี่ผมอะไรทำให้ผมอยากเล่นดนตรีปะอะไรทำให้เราอยากจะกลายมาเป็นนักดนตรีอาชีพอะไรเงี้ยเรียกว่าสะท้อนให้เรามองดูตัวเองด้วยเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนผมเป็นเด็กนะผมถ้าตอนนั้นผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่องโหมโรงจะมาเล่นระนาดหรือเปล่าแต่เผอิญวันนั้นได้ไปฟังใครเปิดเพลงของ Stan Case ไงที่เล่นแซกโซโฟนเนี่ยเป็นศิลปินแซกโซโฟนเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแซกโซโฟนแบบเสียงมันแบบสุดยอดไปเลยอ่ะทำไมมันสวยงามพิสดารขนาดนั้นอ่ะแบบทำเอ้ยเราต้องเล่นแซกโซโฟนแล้วแหละแบบคือแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำมาหากินเป็นอาชีพอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไพเราะจริงเนาะมันไพเราะเรารู้สึกว่ามันเราอยากจะไปเป็นสิ่งเดียวกับเสียงนั้นอ่ะเราอยากจะเป็นคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเขาไปเลยอ่ะเราไม่อยากแค่จะรับสารอย่างเดียวแต่เราอยากจะออกแบบความงามเหล่านั้นออกมาได้ด้วยอ่ะแล้วพอตอนที่มาเล่นฟลุตเนี่ยผมเล่นแซกโซโฟนก่อนใช่ไหมครับก็ปอเป็นคนสอนผมรู้สึกว่าแซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นกับเพลงแจ๊สเพลงบลูส์เพลงสากลได้ง่ายมันดังมันเป็นเครื่องดนตรีที่คนอยากฟัง
แล้วนักดนตรีอื่นอยากให้เราเล่นตั้งแต่ผมพยายามจะเล่นตัวนี้เพื่อนผมที่เป็นนักดนตรีไม่ค่อยอยากให้ผมเล่นตัวนี้เท่าไหร่จริงๆเพราะว่ามันอาจจะยากกว่าผมนึกถึงเพื่อนชื่อเป็งที่เป็นนักดนตรีมือกลองแจ๊สแซกโซโฟนเป็นเครื่องที่จะใส่ในจะเข้าไปในวงได้ง่ายอันนี้มันยากกว่าแต่อาจจะไม่ได้ยากถ้าสมมติพูดถึงแจ๊สอะไรเงี้ยไม่ได้ยากนอกจากว่าไปหาตัวที่ทูนในเชียงใหม่มีคนเล่นเครื่องดนตรีไทยเยอะไหมค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าปัจจุบันสถานศึกษาก็เปิดให้มีการเรียนการสอนครับแล้วโอกาสที่จะได้แบบร่วมเล่นกับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในคณะเราอะไรเงี้ยบ่อยไหมเยอะไหมไม่ค่อยบ่อยครับเพราะว่าเหมือนเราพูดภาษาอย่างว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็มีน้อยภาษาจีนได้มีน้อยครับต้องหากลุ่มที่เล่นเหมือนกันมีความชื่นชอบเหมือนกันครับมีภาษาเดียวกันครับผมเหมือนนักดนตรีที่เล่นร็อกหรือเล่นแจ๊สก็อาจจะคุยกันได้บนเวทีหรืออะไรเงี้ยเนาะผมสงสัยมากเลยในฐานะที่เป็นในมุมมองของผมนะคุณเป็นเหมือนผู้นำทางดนตรีในด้านเนี้ยด้วยฝีมือและความสามารถที่เป็นที่ยอมรับอย่างเงี้ยผมสงสัยว่าอย่างเงี้ยคุณมีความฝันไหมว่าในอนาคตไกลๆคุณอยากเห็นตัวเองอยู่จุดไหนทางดนตรีหรือว่าอยากเห็นสังคมของดนตรีไทยหรือสังคมของดนตรีเองทั้งหมดในเมืองของเราหรือในประเทศของเราเป็นยังไงตอนนี้คืออยากเป็นครูสอนดนตรีเมื่อเราสอนดนตรีให้เด็กรู้ถึงความงามของเสียงความงามความอ่อนโยนนะครับดนตรีนะครับสามารถขัดเกลาจิตใจเด็กที่ก้าวร้าวนะครับให้เป็นคนที่อ่อนนุ่มสุภาพเรียบร้อยได้นะครับแล้วก็อยากให้เมืองเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองของวัฒนธรรมครับเพราะว่าเชียงใหม่นี่มีดนตรีหลากหลายนะครับมีดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือสล้อซอซึงมีปีจุ้งนะครับมีดนตรีไทยด้วยมีอีสานด้วยครับมีคนเล่นพิณเล่นแคนนะครับก็อยากเห็นเชียงใหม่เป็นเมืองของวัฒนธรรมครับอย่างน้อยเล่นดนตรีได้คนละ1ชิ้นก็ยังดีครับอันนี้น่าสนใจนะผมอยากแชร์อาจจะไม่เกี่ยวกับดนตรีไทยนะแต่ว่าเทศกาลดนตรีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมจำได้ว่าจัดที่วัดสวนดอกผมจำได้ว่ามีเป็นพระจากทิเบตนะมาเล่นเครื่องดนตรีคือสำหรับเขาเนี่ยดนตรีกับศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยเขาใช้ดนตรีเพื่อการภาวนาคือมันจะมีเครื่องเป่าอ่ะเหมือนกับริชาร์ดูที่มันเป็นเหมือนปี่อันใหญ่ๆที่วางไว้กับพื้นแล้วก็เป่าผมเข้าใจว่าเป่าเสียงต่ำๆเพื่อที่จะปรับความถี่ของคลื่นสมองให้ต่ำลงให้เดินช้าลงเพื่อเข้าสู่สมาธิอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องดนตรีไทยมีดนตรีล้านนาเป็นดนตรีในเชิงพุทธศาสนาในภาคตะวันออกผมว่ามันสุดยอดเลยนะแต่ไม่รู้ว่างานของพ่อเป็นยังไงตอนนั้นงานที่ผมเคยไปเป็น World Sacred Music Festival แต่ละปีเขาก็จะไปประเทศใหม่ๆน่าจะวนไปรอบโลกอันนี้ผมประทับใจมากเพราะว่ามีดนตรีลายแนวที่ผมไม่เคยฟังมาเมื่อก่อนได้ฟังแบบคนอ่านกวีไทยครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะประทับใจคนที่อ่านกวีเป็นมันมีวิธีการยืนวิธีการพูดวิธีการออกเสียงอะไรที่ไม่เหมือนฟังภาษาไทยพูดธรรมดาเนาะอย่างเงี้ยมีกวีอังกฤษไหมก็มีแต่ไม่เหมือนอันนี้ครับเราก็พูดอ่านธรรมดาไม่ใช่ว่าอ่านผมรู้สึกมันเป็นวิธีการอ่านเป็นทางการเนาะเป็นฟอร์มอลเสียงหมาหอนในคืนเหน็บหนาวประมาณนี้ครับ นะครับดนตรีก็เรียกว่ามีมิติที่หลากหลายมีความเชื่อมีเรื่องราววัฒนธรรมครับวันนี้ที่ตั้งใจชวนพิมมาคุยเนี่ยอยากจะแชร์มุมมองว่าเห็นพิมเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะที่เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยมากในมุมมองสำหรับคนนอกบางทีก็มองเฮ้ยดนตรีไทยโอ้ยฟังแล้วผีหลอกอะไรเงี้ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันเชยจังเลยฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่อินเตอร์เลยมันไม่แนวอะไรแบบเนี้ยคือบางทีเราก็ได้ยินมุมนั้นมานะแต่ในมุมนึงที่เรามองคือในเชิงประวัติศาสตร์อ่ะคือการที่สังคมหรือกลุ่มคนนึงจะออกแบบเครื่องดนตรีสักชิ้นนึงออกมาแล้วก็ประพันธ์ท่วงทำนองขึ้นมาที่เรียกว่าอธิบายความฝันของคนในอดีตความงามของผู้คนในยุคสมัยนั้นมันเป็นแบบนี้นะมันถึงมีที่มาแบบนี้มันถึงกลายเป็นภาษาที่เราใช้มันถึงกลายมาเป็นอาหารการกินที่เราได้กินอยู่ในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยครับในอดีตคนฟังดนตรีไทยยังไงคนทั่วไปฟังไหมฟังครับทุกคนจะฟังเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยอย่างวงนี้เล่นดีไหมเล่นไม่ดีรถมือไม่ได้ครับก็จะฟังออกเลยรถมือไม่ได้สุดยอดแสดงว่าดูแม้กระทั่งมือเวลาจับนี่มันใช่หรือเปล่ารถมือได้กับรถมือไม่ได้เป็นยังไงคือคำว่ารถมือได้หรือไม่ได้คืออย่างระนาดนะครับการฝึกเริ่มแรกคือการตีฉากนะครับคนเรามี2มือนะครับเราจะบังคับมือเรายังไงให้ลงไม้เท่ากันครับการลงไปคือการตีฉากนะครับซ้ายกับขวาเท่ากันถ้าเกิดมือไม่เท่ากันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าลงพร้อมกันนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยจะเกิดการเสริมแรงของเสียงต่ำเสียงสูงทำให้เสียงนั้นกังวานแต่ถ้าเกิดมือไม่เท่ากันนะครับการเสริมแรงก็จะลดลงไปเสียงก็ไม่กังวานไม่เพาะไหนคุณลองตีเพลงที่รถมือดีให้ฟังหน่อย
าณนี้ครับผมสุดยอดครับแล้วน่าจะมีแบบทุกหมู่บ้านจะมีใช่ไหมครับประจำวงของวัดวัดครับอาจจะเล่นของวัดนี้วัดนั้นนะครับของบ้านนั้นบ้านนี้ครับก็เคยฟังในวัดใช่บางทีจะมีวงบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าวัดจะไม่มีดนตรีมีดนตรีไม่ได้มีเครื่องดนตรีอะไรบ้างที่เล่นพร้อมกับละนาดครับส่วนใหญ่คือถ้าเล่นเป็นวงมันจะแบ่งเป็นหลักๆคือ3วงครับวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีครับวงปีพาดนี้จะมีปีในครับรู้จักพระอภัยมณีไหมครับสุนทรภู่เขาแต่งไว้ว่าพระอภัยมณีเป่าปีครับก็คือมีปีในปีในระดับเสียงก็เป็นอีกระดับหนึ่งครับสูงขึ้นกว่าวงเครื่องสาย1เสียงยิ่งเสียงสูงก็จะยิ่งกังวานแล้วก็ละนาดนะครับจะใช้ไม้แข็งในวงปีพาดมีปีในละนาดเอกละนาดทุ้มของวงเล็กของวงใหญ่ตะโพนแล้วก็กองทัพครับปีไหนผมอยากลองเล่นมันเป็นเครื่องเป่าครับ7รูหรือเปล่าครับมี6รูครับแต่สามารถทำเสียงได้หลายเสียงมากขึ้นอยู่กับลมผมต้องมาหาตัวเนี้ยจะได้เล่นพร้อมกับพี่ได้ครับผมวงเครื่องสายนี่ก็เป็นมีซออู้ซอด้วงจะเข้ครับแล้วก็โทนละมานานแล้วก็เปลี่ยนจากปีเป็นคุยเสียงจะต่ำลงกว่าปี1เสียงแล้วก็วงมโหรีก็คือเอาวงปีพาดกับวงเครื่องสายนะครับมารวมกันแต่ตัดปีในออกใช้คุยแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์คือซอ3สายอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเล่นระนาดในบทเพลงที่เหมือนเพลงพวกซ่อนกลิ่นอะไรซ่อนกลิ่นนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะเออได้ลองดูนิดหน่อยประมาณนี้ครับผมสุดยอดครับเคยเห็นมือไวเบอร์โฟนใช้แผ่นเหล็กไม่ใช่ไม้ครับไวเบอร์โฟนใช้เหล็กตีเหมือนกันตีใช่แต่จับงี้เปล่าใช่ก็ใช้4อันคุณทำได้ไหมใช้4อันตีได้ไหมต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะการบรรเลงคือแล้วน่าจะบรรเลงเป็นคู่8นะครับเป็นหลักแต่จะมีคู่บ้างเอออาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะที่แบบตีที4อันอย่างเงี้ยแต่ธรรมดาในดนตรีไทยไม่มีใครใช้4ไม้ใช่มั้ยครับจะเป็นเพิ่มรางเข้ามาแทนอย่าง5รางรอบตัวเราเลยที่จริงมันสามารถแยกเป็นคู่16ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นเสียงซ้อนครับแล้วก็นี่ก็เป็นเสียงซ้อนเหมือนกันมีหลายเทคนิคครับคุณลองแบบตีสะบัดให้ดูหน่อยได้ไหมยุคใหม่อ่ะว้าวโอ้โหสุดยอด เดี๋ยวต้องกล่าวสรุปนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับดีใจมากๆที่ได้มาแชร์นะประสบการณ์ความฝันคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับแล้วก็การที่มาอยู่ปกติเราฟังระนาดเนี่ยเราจะไปอยู่เรียกว่าฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าในการที่เราได้มาอยู่เห็นความรู้สึกของเขาการถือไม้เสียงระนาดที่มันสะท้อนออกมาอยู่ในระยะประชิดเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่พิเศษมากมันทำให้เราเห็นจังหวะชีวิตของจิตวิญญาณของดนตรีไทยของเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนอดีตการที่เห็นคนสะบัดลูกระนาดแบบนี้โอ้โหผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ดีใจมากขอบคุณพิมพ์มากๆก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับเรื่องราวทางดนตรีแล้วก็เสียงดนตรีที่เรียกว่าพิเศษจริงๆกับเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณมากวันนี้รายการไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับรายการที่พูดถึงเรื่องราวของดนตรีและการเดินทางต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใน EP ต่อไปครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเหมือนกันครับครั้งนี้อยากจะชวนมาพูดเรื่องถึงดนตรีกับการเกษตรดูบ้างอยากจะชวนหมอดนตรีกับการเกษตรใช่หมอข้าวที่ทำเกี่ยวกับเรื่องข้าวที่ทำเกี่ยวกับว่าทำดนตรีทางอีสานอยากจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็ข้าวก็เดี๋ยวเรามาคอยติดตามรับฟังกันนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube ไทย PBS Podcast